สวัสดีครับผมฮันเตอร์นสันนะครับหลังจากที่ผมได้ไปเที่ยวที่ปานบุรีมานะครับผมเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากเลยฮะรู้สึกดีนะครับก็เลยจะมาทํารีวิวนะให้ทุกคนได้ดูกันฮะเผื่อใครที่อยากจะไปนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับเย้มาถึงชายหาดแล้วนะครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยฮะถ้าหาดปานบุรีนะครับเป็นหาดที่สงบนะครับความจริงก็สงบทั้งจังหวัดประจวบนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะมากการพักผ่อนหย่อนใจฮะต้องการความสงบเนี่ยมาที่นี่เลยฮะแต่ตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเท่าไหร่นะแต่จะมีอันตรายการเยอะฮะไม่ว่าจะวิ่งเดินนั่งเล่นนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องว่ายน้ำครับผมมีสระว่ายน้ำนะครับที่โรงแรมนะฮะสะดวกสบายฮะโดยที่นี่ฮะจะเป็นชายหาดที่เนี่ยฮะมันเหมือนขึ้นมันซัดมาเยอะแล้วนะเขาเลยทำเป็นปูนแบบนี้ไว้นะฮะเป็นเหมือนเขื่อนทำเป็นขั้นบันไดไว้ฮะเราเนี่ยสามารถมานั่งเล่นชิวๆนะครับหรือมาวิ่งออกกำลังกายมาเดินเล่นมาทำอะไรก็ได้นะส่วนใหญ่คนจะมานั่งชิวๆกันเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ชิวมากเลยที่นี่สบายสบายนะครับสงบดีฮะชายหาดปานบุรีนะครับมันจะหันหน้าทางที่ตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นครับผมก็เลยตื่นแต่เช้ามาเลยฮะมารอถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ก็โชคร้ายครับผมมีเมฆก้อนดำๆพวกนี้นะมาขวางไว้นะเลยไม่ได้ถ่ายกันพอดีครับว้าวแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะผมไม่แคร์หรอกของแค่นี้เพราะฉะนั้นไปเลยดีกว่าจะตื่นเช้ามาฮะที่แรกเนี่ยที่แวะก็คือนี่ฮะตรงเขาหัวกะโหลกครับจะมีชายหาดสวยนะฮะหาดยาวกว้างๆแบบนี้ให้เราได้เล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจกันนะฮะผมก็แวะไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปที่อื่นต่อดีกว่าฮะผมอยากเล่นน้ำตอนนี้นะครับและที่ต่อมาที่ผมไปนะก็คือตรงนี้ฮะอุทยานแห่งชาติบึงบัวแดงนะครับแต่จำชื่อไม่ผิดนะครับตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแบบว่าเป็นบึงน้ำกว้างๆแบบนี้นะครับอยู่กลางภูเขาเลยฮะตรงนี้จะมีภูเขารายล้อมเลยนะครับแล้วจะความรู้สึกแบบเนี้ยตีมจีนมาเลยครับเหมือนดูหนังจีนสมัยก่อนนะครับโอ้เห็นสุดขอบสุดสายตาตรงนั้นไหมฮะมีภูเขาล้อมอยู่เลยนะครับมันล้อมอ้อมเลยนะครับเป็นบึงน้ำตรงกลางเรียบๆโล่งๆนะครับที่บึงแห่งนี้นะครับมันก็จะมีพวกสัตว์น้ำเยอะแยะนะฮะเราสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะครับที่ผมไปมานะครับจากที่เคยเห็นก่อนหน้านั้นที่เห็นในวิดีโอต่างๆนะฮะรู้สึกไม่น่าจะประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่พอไปเองโอ้ความสึกมันแตกต่างฮะผมว่ามันประทับใจผมมากเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเตรียมใจไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมั้งฮะไปจริงๆก็เลยสวยกว่าที่คิดครับตรงนี้ฮะก็จะทำสะพานไม้นะครับไว้ยื่นเข้าไปในบึงนะครับให้เราได้เดินสำรวจธรรมชาติกันนะครับนี่ดีนะครับแต่วันนี้ไปก็ไม่มีแดดด้วยฮะเย็นสบายครับเห็นไปเลยตรงนี้ครับมันคือนกตัวนึงฮะที่กำลังมุดลงไปเด็ดเอาต้นอ่อนของต้นโกกออกมาฮะมันจะเอาไปทำเรือนหอของมันประมาณนั้นเลยนะครับผมปฏิบัติการเอาฮะเหมือนกันจะไปทำรังนะครับโอ้ผมว่าต้องเก็บสร้างเรือหอแต่งงานแน่นอนฮะและนี่ฮะคือบึงบัวแดงนะฮะที่อุทยานชาติเขา300ยอดนะฮะอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูฮะมันครั้งหนึ่งต้องลองไปนะฮะผมว่ามันจะดีกว่าการดูวิดีโอซะอีกผมอาจจะถ่ายได้ไม่เห็นเต็มที่ฮะเพราะว่าจอมันได้แค่นี้จริงๆฮะถ่ายวิดีโอมันจอมันแคบไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเราควรจะต้องไปที่อื่นต่อแล้วนะครับแล้วที่ต่อไปฮะที่เราจะไปคือหาดสามพยาฮะผานี้เป็นหาดที่สงบมากฮะเหมาะแก่การพาคนรักเนี่ยมาทำอะไรที่มันโรแมนติกนะครับ ว่าไปนั่นนะครับผานี้เนี่ยฮะความจริงมันสงบมากเลยครับแต่มันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันเหมือนจะดำๆทำให้สายเนี่ยดำไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณต้องการความสงบเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยเหมาะคุณมากครับผมว่ามันสบายใจดีครับป่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องได้เวลาพักผ่อนแล้วฮะเที่ยวทั้งวันฮะก็ต้องไปพักกลับมาเล่นน้ำซะหน่อยฮะพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำให้เหนื่อยฮะก็ได้หิว ตอนเย็นจะได้ไปกินอะไรอร่อยกันครับ
singing in the shower และอีกวันนึงต่อมาครับพักผ่อนจนใจเสร็จเรียบร้อยครับมาลุยกันต่อครับอีกวันนึงในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดครับโอ้ที่นี่นี่เป็นจุดที่ผมเนี่ยอยากมานานแล้วฮะไปอีกหนึ่งคลายแม็กซ์เลยครับก็คือการล่องเรือชมเขาคลองเขาแดงนั่นเองนะครับว้าวผมเนี่ยตั้งใจอยากมานานแล้วฮะในสุดก็ได้มาสักทีเย้ที่นี่นะเราสามารถล่องเรือเนี่ยชมธรรมชาติที่นี่ฮะมีความเงียบสงบฮะแล้วก็มีธรรมชาติให้เราได้รับชมนะครับจะเป็นพวกต้นไม้ต่างๆนะต้นแสนกงกลางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกภูเขาสวยๆเขาหินปูนนะฮะให้เราได้ชมกันนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวกันหนังเรื่อง The Lord of the Rings นะครับสวิตเซอร์แลนด์เลยฮะ ที่นี่ครับนอกจากจะมีต้นไม้มากมายนะครับก็ยังจะมีสัตว์ต่างๆเยอะแยะเลยฮะว่าจะเป็นนกหรือสัตว์น้ำสัตว์เลื้อยคลานต่างๆฮะและนี่อีกสัตว์เลื้อยคลานตัวนึงนะที่ผมโชคดีได้มาเจอพอดีคือจระเข้ฮะเหมือนตัวนี้มันกำลังจะไต่เขาขึ้นไปเลยฮะต้องคนโชคดีเท่านั้นครับถึงจะได้มาเห็นครับถ้าคุณโชคไม่ดีไม่ได้เห็นนะครับเนี่ยเป็นจังหวะที่จระเข้มันไต่เขาพอดีเลยฮะมันยืนนิ่งๆเลยฮะแปลกดีครับเป็นอันที่ Amazing ฮะโชคดีมากที่ผมได้มาเห็นมันครับโอ้คุณก็น่าจะลองมาดูบ้างนะครับผมว่าแนะนำเลยฮะที่นี่ฮะความยาวประมาณ3กิโลเมตรฮะใช้เวลานั่งเรือประมาณ1กิโลไม่ใช่1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะพบฮะและนี่คือไคลแม็กซ์ฮะคือเขาแดงฮะซึ่งผมมาเร็วไปหน่อยมันก็เลยไม่แดงฮะถ้ามาค่ํากว่านี้มันจะแดงกว่านี้นะครับตามสีของแดดนะฮะและตรงนี้ฮะช่วงนี้จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงฮะให้เราได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวประมงฮะเขาทำอะไรกันตกปงตกปลาจับปูจับปลากันนะครับล่องมาเรื่อยๆจนออกมามหาสมุทรเลยครับออกนอกอ่าวมาเลยครับก่อนที่จะวนกลับไปนะครับซึ่งค่านั่งเรือก็500บาทนะครับนั่งได้8คนซึ่งผมว่ามันคุ้มสะท้อนใจมากนะครับสุดยอดเลยไปที่ไรตื่นเต้นทุกทีฮะที่นี่มีแต่ของตื่นเต้นให้มีสุดกันครับหลังจากนั้นก็มาพักผ่อนเหมือนเดิมฮะเล่นน้ำให้หายให้คลายเหนื่อยแล้วก็ให้หิวหนักๆครับเราจะได้ไปเย็นๆแล้วจะไปหาอะไรกินอีกนะครับโว้แล้วหลังจากนี้ฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงค่ำนะผมจะมารีวิวเรื่องอาหารกันเยอะเลยดีกว่านะครับซึ่งผมเนี่ยไปพักถึง3คืนนะฮะโดยที่คืนแรกนะครับผมเนี่ยไปชิมอาหารที่ตรงข้างทางครับมันเป็นเหมือนตลาดนิดๆนะฮะตรงริมชายหาดเลยครับก็ขายพวกปิ้งย่างอะไรอย่างนี้แหละฮะพวกบาร์บีคิวนะผมก็ไปซื้อนะฮะพวกหมึกย่างพวกอะไรมากินกันที่ริมชายหาดเลยนะครับมันชิลๆฮะบรรยากาศมันดีมากฮะซึ่งน่าจะไปตอนบ่ายๆฮะลงสักพักเย็นๆแล้วกินโอ้มันชิลฮะสุดยอดเลยฮะรสชาติมันก็ไม่เลวร้ายนะฮะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงฮะที่ริมทางตรงนั้นนะครับแล้วบรรยากาศมันดีนะฮะใครๆก็ทำกันนะครับน่าลองฮะรอบนั้นฮะผมก็ไปชิมมาอีก2ร้านฮะก็คือร้านครัวคุณแจ๋วฮะกับร้านอุดมโภชนาเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็แต่ผมว่าจากชื่อเสียงกับราคาก็ยังไม่ได้ทำให้ผมประทับใจมากเท่าไหร่นะฮะซึ่งร้านที่ทำให้ผมประทับใจก็คือร้านนี้เลยครับผมจะเล่าให้ฟังฮะมันเป็นช่วงเที่ยงของวันที่3นะครับผมไปแวะที่หาด300ยอดนะฮะเป็นหาดที่อยู่ใกล้ๆกันฮะที่หาดที่เงียบสงบมากนะครับจะมีประมงนิดหน่อยนะครับผมหาดนั้นนะครับแถวนั้นจะมีเกาะนมสาวนะฮะซึ่งแถวนั้นจะมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงฮะผมลองไปทานมาฮะคือร้านชื่อว่าร้านสุพัชชาซีฟู้ดนะครับถ้าหากคุณมาแถวนี้ฮะแถวปานบุรีเขา300ยอดอะไรเงี้ยแล้วมองหาร้านอาหารอยู่นะครับแล้วคุณยังหาเลือกไม่ได้ฮะแนะนำร้านสุพัชชาซีฟู้ดนะครับร้านนี้นะฮะจะตั้งอยู่ตรงใกล้ๆหาด300ยอดนะฮะจะเข้ามาในแผ่นดินหน่อยนะเห็นสุดสายตาตรงนู้นไหมฮะที่รถดำๆกำลังจะวิ่งไปนู่นนะฮะตรงนั้นคือทะเลนะเข้ามานี่ประมาณ100เมตรนะฮะจะมีร้านตั้งอยู่นะครับบรรยากาศจะเป็นแบบว่าสวนๆนะฮะร่มรื่นหน่อยๆนะครับร้านไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าชาติอาหารเนี่ยสร้างความประทับใจผมเป็นอย่างมากเลยฮะรวมถึงราคาด้วยฮะที่ถูกที่สุดในละแวกนี้แล้วฮะผมว่ารสชาติก็อร่อยที่สุดในละแวกนี้แล้วแหละครับที่ผมไปชิมมานะครับซึ่งอาหารที่แพงที่สุดนะครับก็คือผู้ผัดผงกะหรี่นะครับที่เป็นจานละ200บาทเท่านั้นนะฮะร้านอื่นเนี่ยแพงกว่านี้นะครับซึ่งอาหารอย่างอื่นเนี่ยไม่ถึง200เลยนะครับซึ่งผมก็สั่งมา2จานฮะวันนั้นก็กินไป
8คนนะฮะก็หมดไป 1,200 ฮะอร่อยอิ่มน้ำสำราญรู้สึกประทับใจมากฮะประทับใจที่สุดเลยฮะเป็นร้านอาหารที่ผมประทับใจที่สุดนะฮะใครที่แวะมาแถวนี้ก็ลองไปชิมดูได้นะฮะว่าจะเป็นเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเห็นชื่นเทืองบอกว่าร้านอาหารจิ๋มแดงไม่ใช่นะครับผมเอาภาพมาจาก Google Street นะฮะแล้วมันไม่มีชื่อนี้ใน Google นะครับผมเลยไปลงที่ร้านจิ๋มแดงแล้วก็ไล่มาตามถนนเดินมาตามถนนฮะแล้วก็มาเจอหน้าร้านเนี่ยพอเอารูปมาให้ดูนะครับซึ่งจะมีคนรีวิวอยู่นะครับเจ้านี้ว่าโอเคเลยแหละนะครับลองไปดูฮะแล้วก็ถึงวันที่ผมต้องกลับนะฮะก่อนกลับเนี่ยแวะตรงนี้หน่อยนะฮะอุทยานแห่งชาติราชพักนะครับตรงนี้นี่อยากให้คุณได้ไปกับตัวคุณเองนะฮะถ่ายรูปมาไม่สวยหรอกฮะต้องไปยืนตรงนั้นฮะคุณจะรู้สึกแบบรักชาติขึ้นมาเยอะมากนะฮะไปเลยนะครับต้องไปนะฮะและอีกที่หนึ่งก็คือที่แวะนะครับก่อนกลับก็คือนี่ฮะตลาดเพลินวานนะครับตลาดนี้ฮะก็จะเป็นทำตลาดแบบว่าย้อนยุคย้อนเวลากลับไปให้เราคิดถึงช่วงเวลาไหนไม่รู้ที่ผมบอกตรงๆเลยฮะว่าผมไม่ได้เกิดในยุคนั้นครับผมก็เลยไม่ได้อินอะไรเลยฮะความรู้สึกก็ธรรมดาเหมือนเราไปเดินตลาดน้ำหรืออะไรอย่างนั้นแหละนะครับซึ่งถ้าจะแนะนำนะครับผมจะแนะนำให้มาในช่วงตอนรักกลางคืนนะครับเพราะว่าแสงไฟน่าจะทำให้ได้บรรยากาศมากกว่านี้นะครับและการเดินทางของผมในครั้งนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมต้องกลับบ้านแล้วฮะซึ่งจะพูดถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่อยนะครับจังหวัดนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆดีๆตั้งเยอะตั้งแยะที่ผมยังไม่ได้ไปนะฮะซึ่งรอให้คุณได้ไปสัมผัสด้วยตัวของคุณเองนะฮะหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่กำลังจะไปเที่ยวหรือว่าใครก็ตามที่ไปมาแล้วเนี่ยก็มาเล่าให้ผมฟังบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวผมเองก็มีอีกวิดีโอนึงที่ทำเกี่ยวกับไปเที่ยวครั้งนี้แหละนะฮะแล้วตัดต่อแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะครับมีแต่เสียงเพลงนะฮะไปรับชมดูได้นะครับแล้วก็ส่วนเสียงเพลงนะครับผมก็จะใส่ไว้ใต้ข้างใต้นะฮะ description เอาไว้นะฮะเผื่อใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็กดไลค์ผมบ้างนะฮะแชร์บ้างก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่แล้วกันนะครับพบ The Comeback for More ครับบายบี